พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงเช่นนายรัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะพลโทวสันต์สวนแก้วเจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานเขตหลัก4กระทรวงการคลังธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.